าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 8 นาฬิกา 2 นาทีไทยป่วยโควิด -19 รายใหม่วันนี้ 3,057 รายมาจากต่างประเทศ 112 รายสะสม 2,223,24 รายเสียชีวิต 25 รายรักษาหาย 3,115 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 33,399 ราย 8 นาฬิกา 17 นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด -19 และกว่า 284.8 ล้านรายเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 ล้านรายสหรัฐยอดการติดเชื้อพุ่งกว่า 4.6 แสนรายต่อวัน 8 นาฬิกา 30 นาทีโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีปลื้มชื่นชมช้างศึกชนะนัดแรกรอบชิงชนะเลิศ AFF Suzuki Cup 2020ล่าสุด 8 นาฬิกา 44 นาทีการรถไฟจัด176ขบวนรับเดินทางปีใหม่พร้อมพ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงรองรับสูงสุดถึง 100,000 คนต่อวันย้ำหัวลำโพงใช้บริการได้ตามปกติเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup